ระดับภาษาระดับภาษามีอยู่3กรุ๊ปนะครับกรุ๊ปที่1กรุ๊ปบนนี้1ภาษาเขียน2ภาษาพูดบนเขียน3ภาษาพูดล้วนจะมีพิธีการทางการกึ่งทางการนะครับและก็ไม่เป็นทางการอ่ะน้องดูข้อนี้เลยนะครับพี่เก่งบอกไปแล้วพิธีการเป็นภาษาเขียนกึ่งทางการพูดบนเขียนนะครับการลดหลั่นภาษาคือในข้อลดหลั่นกันเองไหมหรืออะไรอ่ะน้องดูข้อนี้นะครับข้อนี้ถามว่าข้อความส่วนใดใช้ภาษาต่างระดับเห็นไหมข้อสอบชอบออกครับข้อใดข้อส่วนใดใช้ภาษาต่างระดับภาษาต่างระดับดูนะข้อ1เขียนว่าเขียนว่าอุทยานประวัติศาสตร์ศรีสัชนาลัยตั้งอยู่ที่นี่ๆก็เป็นทางการเลยฮะทางการมีโบราณสถานแห่งสำรวจทั้งสุสานวัดชื่นชมสุสานวัดชมชื่นนะชื่นชมใช่สุสานวัดชมชื่นเป็นชื่อของเขาและแต่ก็เป็นทางการอยู่กรณีการพบว่าสถานที่นี้เป็นอุทยานไว้เป็นอย่างดีก็ได้ฮะในเมื่ออุทยานประวัติศาสตร์เป็นที่น่าสนใจแล้วทำไมขนาดนี้เนี่ยใช่ไหมเป็นภาษาพูดขนาดนี้ทำไมอันนี้เรียกว่าลดหลั่นในข้อครับพี่เก่งขอใช้คำนี้ว่าข้อใดต่างจากข้ออื่นลดหลั่นแบบนี้คือการต่างจากข้ออื่นข้อ4ครับส่วนที่4ต่างจากข้ออื่นมากใช้ภาษาพูดข้อใดเป็นบรรยายโวหารอ้าวนะครับก่อนจะรู้บรรยายโวหารพี่เก่งขออนุญาตนำเสนอก่อนบรรยายกับพรรณนาเป็นของตรงข้ามบรรยายกับพรรณนาเป็นสองตรงข้ามบรรยายเน้นความละเอียดชัดเจนไม่เพ้อเจ้อส่วนพรรณนาจะสร้างจินตภาพจินตภาพคล้ายๆจินตนาการนะฮะจินตภาพก็คือภาพที่เกิดขึ้นแบบในหัวใจเรามันจะเกิดแสงมันจะเกิดเสียงที่ไม่เหมือนชาวบ้านโอเวอร์อะโอเวอร์โอเวอร์เขียนถูกไหมเนี่ยโอเวอร์นะครับเฮ้ยโอเวอร์เขียนไงวะอ้าวคำยากสำหรับพี่เลยเนี่ยเขียนภาษาอังกฤษดีกว่านี่นะครับโอเวอร์รอเรือโอเวอร์รอเรือกะลันโอเคเนาะเพราะว่าตัว Rทีนี้น้องครับเราดูว่าอะไรที่มันไม่ใส่จินตนาการตัดทิ้งข้อใดเป็นบรรยายทะเลแสนงาในน้ำมีปลาก็ธรรมดาเลยฮะนะครับอ๋อแสนงามโอทะเลแสนงามแสนงามแสนจะล้านอยู่แล้วแสนเยอะมากแสนงามสวยมากดาดดาลดาดดาดตาสวัยอย่างเงี้ยจินตนาการเกลื่อนอ่ะตอบข้อ4ครับข้ออื่นเป็นการสร้างภาพให้เห็นเกลื่อนแบบมากมายเหลือเกินดาลดาดดาดสดาดื่นดาดเยอะมากเยอะสุดๆอ่ะดูข้อ15ประกอบจะเข้าใจขึ้นครับข้อ15บอกน้องว่าข้อใดเขียนแบบพรรณนาเขียนแบบจินตภาพหาครับหาที่เขียนแบบจินตภาพหนังสือวรรณกรรมเยาวชนทำไมอ่ะที่สร้างนานๆฉันชอบอ่านมีอยู่2เล่มชื่อต้นส้มแสนลักแสนลักอย่างนี้ไม่ใช่การให้เนี่ยบางคนแบบแสนเหมือนแสนดีแสนลักไหมไม่อันนี้ไม่ได้ให้จินตภาพเพราะชื่อเป็นชื่อของเขาชื่อของเขาไม่เกี่ยวนะชื่อเรื่องชื่อคนไม่เกี่ยวกับการให้จินตภาพพี่เก่งชื่อว่านายสุขสวัยพี่เก่งไม่ได้ไปพรรณนาอะไรกับใครนะเป็นชื่อของพี่โอเคไหมเพราะฉะนั้นข้อนี้เป็นบรรยาย
ป้ายชื่อของบ้านทาป้ายชื่อของบ้านหนังสือทาสีแดงสดใสเริ่มแล้วตัวหนังสือขาวสะอาดเข้ากับรั้วบ้านเรียงรายตระการตายิ่งนักสร้างจินตนาการข้อ3สร้างไม้อ่ะดูผลงานเด็กที่ภาคภูมิใจคือการทำคือหลังก็ว่าคือการใส่ข้อมูลสนับสนุนนะครับคือการทำหน้ากากเป็นรูปต่างๆลงสีตามจินตนาการเจาะก็ไม่ได้มีอะไรเลยไม่ได้มีอะไรแบบลงสีสดใสอะไรเขาก็ไม่ได้พูดเนาะลงสีตามจินตนาการนะพูดไปอย่างนี้บ้านของฉันโอโถงไหมอะไรเขาก็ไม่ได้พูดอ่ะตอนนี้ตอบข้อ2ครับนะครับ16ถ้าน้องเจอข้อสอบแบบนี้ในภาคกรน้องทำได้ไหมข้อความขึ้นต้นย่อหน้าแรกของจดหมายขอบคุณวิทยากรได้ถูกต้องตามแบบน้องครับวิทยากรมาโรงเรียนน้องและน้องต้องการเขียนหนังสือขอบคุณคำแรกที่น้องจะเขียนน้องควรจะเขียนว่าอะไรนะครับตามที่โรงเรียนได้รับความอนุเคราะห์ท่านมาเป็นวิทยากรข้าพเจ้าคิดว่าได้ข้อ2เนื่องจากท่านได้โปรดวิทยากรครั้งนี้เนื่องจากท่านได้โปรดมาเป็นวิทยากรมันดูเยอะไปนะตามวาระโรงเรียนอันนี้คือวาระโรงเรียนคือการประชุมไม่ได้ขอบคุณวิทยากรอะไรวาระโรงเรียนเหมือนน้องไปประชุมกันแล้วอะเหมือนแบบว่าอันนี้เป็นส่วนในของการสนับสนุนนะเนื่องในโอกาสที่โรงเรียนได้รับความเมตตาจากวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิ สวยสุดข้อหนึ่งตามที่โรงเรียนได้รับความอนุเคราะห์จากท่านมาเป็นวิทยากรเราขอกล่าวคำชื่นชมอะไรเงี้ยนะครับจดหมายดีสุดนะครับการเรียงข้อความเขาถามน้องว่าการเขียนเรียงความเรื่องพระจอมเกล้ากับภาษาไทยข้อใดใช้เป็นคำนำและสรุปตามลำดับคำนำและสรุปก็คือกล่าวเกริ่นกล่าวขึ้นกับกล่าวจบข้อใดกล่าวขึ้นกับกล่าวจบได้มันคล้ายๆให้เราเรียง1 2 3 4 4 3 2 1มั้ย1 2 3 4 4 3 2 1 3 2 1 4แต่ถามแบบใหม่ข้อสอบปีนี้อาจจะเป็นแบบนี้ก็ได้นะอาจจะเป็นแบบใหม่ใช้คำถามนี้ว่าการเขียนเรียงความเรื่องเนี้ยข้อใดเป็นนำและสรุปตามลำดับก็คือหัวและท้ายจะถามลำดับที่1กับลำดับที่4อะไรมาเป็นลำดับที่1 1 2 3 4เขาต้องการ1กับ4ครับน้องเขาต้องการ1กับ4หาเลยอะไรขึ้น1ไม่ได้แม้จะยก1ขึ้นไม่ได้แน่นอนอะไรที่ขึ้นต้น1น้องดูตรงนี้ครับเขามี3 2 2 4 1ไม่ขึ้นไม่ได้อยู่แล้วครั้งหนึ่งทรงอธิบายว่าพี่ว่าขึ้นต้นไม่ได้ข้อ4ตัดทิ้งครั้ง1แต่มันอาจจะจบได้นะเราก็ไม่แน่เหมือนกันเราหาที่ขึ้นต้นให้ได้ก่อนที่ขึ้นต้นให้ได้ก่อนคนไทยทั่วไปย่อมทราบกันอยู่ว่าพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าโอเคพระองค์ทรงพิถีพิถันในเรื่องการใช้อยู่ดีๆมาขึ้นคำว่าพระองค์ทรงพิถีพิถันเนี่ยพระองค์ทรงพิถีพิถันอยู่ดีๆโผล่ขึ้นมาแบบเนี้ยไม่โอเคเพราะฉะนั้นขึ้นต้นขึ้นด้วย3แน่นอน3. คนไทยทั่วไปย่อมทราบกันอยู่ว่าพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวทรงพระปีชาสามารถด้านภาษาไทยกำลังพูดมากอธิบายสิเอ๊ะภาษาไทยเป็นอันมากครั้งหนึ่งทรงอธิบายว่านะนะอันนี้มันไม่ใช่ละอธิบายมากพระองค์ทรงพิถีพิถันในเรื่องการใช้ศัพท์เหมาะสมได้2เนาะ2ตามด้วยอะไรพระองค์ทรงพิถีพิถันเรื่องการได้ศัพท์ให้เหมาะสมและตรงความหมายอย่างยิ่ง
ครั้งหนึ่งทรงอธิบายและก็จบด้วยแม้จะยกเล่ามาเพียงส่วนน้อยก็คงพอเห็นได้ว่าทรงปีชาสามารถในเรื่องภาษาไทยเพียงใดเห็นไหมบทที่หนึ่งอ่ะท่อนที่หนึ่งอ่ะมันเป็นจบมันเหมือนว่าแม้จะยกมาให้ดูนิดหน่อยเราก็มองเห็นแล้วว่าพระองค์ทรงมีความปีชาสามารถมากสามหนึ่งอยู่ตรงไหนขึ้นต้นได้สามลงท้ายได้หนึ่งนี่เป็นข้อสอบแบบใหม่เลยนะเนี่ยนะครับเป็นข้อสอบแบบใหม่หมายความว่าเปลี่ยนแนวคำถามใหม่เปลี่ยนแนวคำถามใหม่แต่ว่าข้อสอบสไตล์เดิมข้อสอบสไตล์เดิมคือ4 3 2 1 3 2 4 1แต่เปลี่ยนแนวคำถามใหม่นะครับข้อสอบนี้ค่อนข้างยากนิดนึงครับข้อความต่อไปนี้ข้อความส่วนใดสามารถนำไปเขียนย่อความได้การเขียนย่อความจะต้องสรุปให้เราได้ว่าใครอะไรใดใครอะไรใดใครอะไรใดสรุปให้เราอะคือแบบใครทำอะไรยังไงถ้าอ่านแล้วยังงงก็ไม่โอเคดูซิว่าข้อความส่วนใดนะครับเชียงรายเป็นเมืองสำคัญของภาคเหนือที่เศรษฐกิจการค้ากำลังเจริญเติบโตอย่างรวดเร็วเพราะมีการขนส่งเคลียร์ไหมเชียงรายเศรษฐกิจเติบโตมีการขนส่งต่างๆหนึ่งได้พี่มองแล้วหนึ่งได้มีอยู่สองช้อยทางน้ำโขงไหลทางน้ำมีแม่น้ำโขงไหลผ่านติดต่อไปยังจีนเมียนมาไม่ครับมีแต่ส่วนสนับสนุนทางบกไม่เอาเลยฮะทางอากาศไม่เอาเลยครับโชคดีมากมันมีทางน้ำทางบกทางอากาศการเขียนทางน้ำทางบกทางอากาศเป็นแค่สับเซตเป็นตัวย่อยของเมนไอเดียเมนไอเดียอยู่แค่เชียงรายเป็นเมืองสำคัญเศรษฐกิจเพราะมีการขนส่งที่ดีและข้อ5ด้วยทำเลที่ตั้งระบบขนส่งทั้งทางน้ำบกอากาศมารวมมาให้แล้วจังหวัดนี้จึงเจริญอย่างมากตอบ1กับ5ข้อ2ทำได้ไหมครับถ้าน้องทำได้แบบนี้น้องสอบภาคกได้ที่1แน่นอนน้องบอกอาจจะบอกว่าพี่เก่งมันเสียเวลาในการทำมากเลยเราจะทำไหวหรออะไรเงี้ยนะครับก็ฝึกทำบ่อยๆน้องต้องจับประเด็นให้ได้ว่าการถามแบบนี้มันคือต้องการแบบเมนไอเดียมันเป็นคำถามใหม่อ่ะพี่เก่งอยากให้น้องแคปเจอร์2ข้อนี้ไว้อ่ะเริ่มจากข้อนี้อ่ะข้อนี้แคปหน้าจอ1 2 3มันคือคำถามแบบใหม่แต่ว่าเป็นแนวข้อสอบเดิมแต่เป็นคำถามแบบใหม่ระวังเจอในข้อสอบปีนี้แต่ก็คือ4 3 2 1 3 2 4 1ที่เราเคยติวกันไปนั่นแหละอ่ะแคปหน้านี้แคปหน้านี้1เดี๋ยวแป๊บนึงพี่ขยับ1 2 3แชะแคปเรียบร้อยน้องแคปเพราะว่าทำไมรู้ไหมครับนี่มันคือคำถามแบบใหม่สามารถนำไปเขียนย่อความได้มันหมายถึงว่ามันสำเร็จเสร็จสรรพในตัวเองใครทำอะไรที่ไหนอย่างไรอย่างเงี้ยมันจบในข้อมันเนี่ยมันคือเมนไอเดียของข้อความอ่ะมันคือสาระสำคัญอ่ะจุดเด่นของข้อความอ่ะข้ออื่นทางบกทางน้ำทางอากาศมันเป็นส่วนสนับสนุนนะครับเขาถามแบบนี้ข้อสอบยากขึ้นนะครับแต่สิ่งสำคัญคือการจับหาเมนไอเดียเหมือนกันข้อ19ส่วนใดเป็นการแสดงความรู้สึกเพียงอย่างเดียวไม่มีเหตุผลไม่ยากครับน้องหาน่าจะควรจะอาจจะน่าจะควรจะเนื่องจากอาจจะเรือพระราชพิธีหมายถึงเรือที่เกี่ยวพิธีกรรมต่างๆ1ไม่ใช่ครับส่วนที่1ตัดทิ้งครับ1ไม่ใช่เรือราชพิธีมีความเกี่ยวข้องงานศพเนื่องจากมีความเชื่อที่ว่าส่วนที่2ใช่ครับข้อความส่วนใดเป็นการแสดงความรู้เพียงอย่างเดียวไม่มีการให้เหตุผลอ๋อไม่มีเหตุผลประกอบส่วนที่1อ่ะมันมีเหตุและผลมันเป็นการพิธีกรรมอะไรเงี้ยแต่ส่วนที่2เนี่ยมันเป็นความรู้อย่างเดียวคือเรือเนี้ยมีพิธีมาจากนี้เนื่องจากทางนี้นะครับมันเป็นส่วนที่ให้ความรู้เป็นอย่างเดียวเจอส่วนที่2ระหว่าง3กับ4ครับในสมัยอยุธยาไม่ปรากฏการเหเรือเพราะเอางี้ละกันพี่เก่งให้น้องวงตรงนี้ครับเพราะคือการให้ข้อมูลหมายถึงคือการให้ข้อมูล
สองตัวนี้วิ่งไปหาเหตุผลครับคืออย่างนี้ครับเขาถามว่าข้อใดให้ความรู้อย่างเดียวไม่มีเหตุผลไหมถึงว่าไม่ได้มีเหตุผลสนับสนุนให้เราเชื่อไม่มีเหตุผลประกอบอะนะครับวรรคที่1โดนตัดทิ้ง3โดนตัดทิ้งก็เหลือ2กับ4มาครับข้อใดเขียนลำดับความคิดเห็นได้สมเหตุสมผลนะครับลำดับความคิดเห็นได้สมเหตุสมผลข้อนี้พี่เก่งขออนุญาตเฉลยเลยน้องจะได้เห็นภาพข้อนี้ลำดับความคิดเห็นอย่างสมเหตุสมผลสมุนไพรมีหลายชนิดแต่ละชนิดมีสรรพคุณทางยาเพื่อใช้บำบัดรักษาโรคต่างกันสมุนไพรบางชนิดปลูกมาเพื่อเพียงพอกันและเป็นล้มลุกความรู้สมุนไพรล้มพิจารณ์ยังพบเห็นชนบทห่างไกลมีทั้งประเภทไม้พุ่มและไม้เถาสมเหตุสมผลสมุนไพรส่วนใหญ่ได้จากพืชจึงนิยมได้ชื่อว่าสมุนไพรข้อ4ครับดูสมเหตุสมผลสมุนไพรได้จากพืชจึงเรียกว่าพืชสมุนไพรนะครับอ่ะตรงนี้น้องลองดูครับถ้าสมมุติว่าน้องไปเจอเฉลยมาแล้วมันไม่เหมือนกันก็มาพูดคุยกับพี่เก่งได้นะครับในเพจบ้านเก่งไทยแล้วกันนะครับสำหรับวันนี้ก็เดี๋ยวเราพบกันนะครับเพียง10ข้อนี้ก่อนนะครับโอเคฝากน้องๆไว้ครับกับพวกเรานะครับทีมยุทธพงษ์ชัยติวเตอร์ตอนนี้กำลังรอวันฟ้าเปิดที่ให้น้องๆได้มาติวสดกันนะครับแล้วก็มีคอร์สประดับเสมาด้วยแต่ถ้าสมมติว่าออกติวไม่ได้น้องก็ติดตามทางเพจของเราแล้วก็ความเคลื่อนไหวไม่ว่าจะเป็นเรื่องของกลุ่มติวออนไลน์ครับกลุ่มติวออนไลน์1,499 น้องสามารถติวได้ตั้งแต่ที่ติวกันมาเริ่มแรกเลยนะครับน้องไปดูย้อนหลังได้ด้วยนะครับใครที่สนใจก็ติดต่อทางทีมงานนะครับใต้โพสต์นี้นะครับติดต่อเข้ากลุ่มกันติวทุกวิชาอัดแน่นเข้มข้นส่งน้องจนถึงวันสอบและอย่าลืมครับปีนี้รับเยอะมากน้องไม่ต้องดูอะไรน้องดูที่จังหวัดชลบุรีภาษาไทยรับเป็น100นะครับน้องคน100คนมายืนต่อคิวกันเรียงกันนี่ถือว่าเยอะมากๆเพราะฉะนั้นมีกำลังใจแล้วก็ให้กำลังใจแล้วก็ช่วยกันรักษาวิชาชีพของเราให้เจริญยิ่งขึ้นอย่าให้ใครมาทำร้ายเราได้อย่าให้ใครมาตัดทอนหรือลดในส่วนที่เราควรจะได้ไปนะครับเราเป็นวิชาชีพชั้นสูงเราเป็นคนสร้างคนนะครับเราเป็นคนสร้างคนเราเป็นทีมงานสร้างครูเพราะฉะนั้นน้องเชื่อมั่นในทีมของเรานะครับแล้วก็ให้น้องนั้นได้มีกำลังใจอันไหนไม่เข้าใจสับสนหรืออาจจะเลือกตรงไหนดีอะไรยังไงถามวิทยากรถามทีมงานได้หมดเลยพวกเราคิดว่าน้องเป็นพี่น้องนะครับเป็นครอบครัวเดียวกันฝากน้องไว้นะครับสำหรับวันนี้พี่เก่งคงจะต้องลาไปก่อนชะไวกว่าเดิมลาไปไวกว่าเดิมประมาณเกือบ10นาทีนะครับขอบคุณทุกกำลังใจที่ติดตามรับฟังแล้วก็พี่เก่งเป็นกำลังใจให้มีอะไรพูดคุยกันทักทายมาหาทีมงานได้หรือที่เพจบ้านเก่งไทยก็ได้นะครับเดี๋ยววันต่อไปพี่เก่งจะเปลี่ยนเป็นในรูปแบบของสไตล์หลักภาษาบ้างเพราะว่าหลักภาษาเนี่ยมันค่อนข้างที่จะแพ้ชนะอยู่ตรงนี้เรื่องของบทความเนี่ยบางทีน้องอยู่กับการคิดวิเคราะห์ด้วยบางคนอาจจะเก่งแต่คิดไม่ถูกก็มีนะครับมันมีบิดกันอยู่นิดนึงแต่หลักภาษาเป็นเรื่องที่มันเพียวเพียวเซอร์ๆน้องจะต้องทำวิชาภาษาไทยในส่วนของหลักภาษาได้เดี๋ยวครั้งต่อไปนะครับสัปดาห์หน้าเรามาเจอกันวันนี้พี่เก่งลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับบ๊ายบายเรายังมีช่องทางของการติวออนไลน์ด้วยพี่เก่งมองว่าคุ้มมากเลยนะเพราะว่าติวทุกวิชาน้องสามารถดูย้อนหลังได้นะครับตอนนี้เขาเริ่มติวไปแล้วแต่ถามว่าน้องทันไหมทันครับเพราะพวกเราติวน้องยันสอบเราจะพูดเทคนิคแบบซ้ำๆมีแนวข้อสอบมาให้น้องจนน้องตกผลึกทางความรู้ทีมติวของเราจะให้น้องเหมือนลิงครับมองแค่มะพร้าวสีน้ำตาลนะครับจะไม่มองสีเขียวนะครับเจอตัวเลือกมะพร้าวสีน้ำตาลน้องจะแยกออกมาได้เลยน้องจะไม่ไขว้เขวเพราะฉะนั้นพี่เก่งฝากไว้ใครที่ต้องการติวออนไลน์หรือติวใดๆก็แล้วแต่นะครับถ้าฟังและถูกใจอยากติดตามนะครับก็ติดต่อทีมงานได้เลยว่าติวของพี่เก่งมาพี่จุ๋มพี่นุ่มมาพี่แก๊ปมาแล้วรู้สึกอยากเข้าคอร์สติวออนไลน์ด้วยนะก็สามารถติดต่อได้ขอให้ทุกคนมีความสุขกับการอ่านหนังสือและขอให้ทุกคนได้เป็นข้าราชการครูในสนามหน้านี้เลยนะครับขอเป็นกำลังใจให้ทุกคนสวัสดีครับ